สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับพบกับผมนะครับต่อจากฮิโรต็อกกี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับโต๊ะเลื่อยวงเดือนนะครับที่สร้างเองนะครับตัวนี้ไม่ได้ถ่ายตอนที่สร้างนะครับแต่ก็คือตอนนี้เสร็จละแต่จะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้ทำอยู่ 3-4 วันเลยนะครับกว่าจะได้แบบนี้มานะฮะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตัวเลื่อยก่อนเนาะตัวเลื่อยวงเดือนก่อนนะครับตัวเลื่อยวงเดือนเนี่ยก็เป็นเลื่อย7นิ้วนะครับของปัมกินนะครับตัวนี้ผมใช้มา4ปีละนะฮะ4ปีเข้าปีที่5ก็คือทำงานแบบ DIY บ้างแล้วก็รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์เล็กๆทั่วๆไปนะครับก็ลักษณะโต๊ะนะครับตัวนี้กว้างทั้งหมด139เซนนะครับเมตร30นะครับเนี่ยตัวเนี้ยใช้ไม้อัด18มิล นะครับเป็นไม้แบบไม้พาเลทนะครับซื้อมานะครับแต่สภาพโอเคเลยดูดีหน่อยแต่เขาจะมีรูตรงเนี้ยนะฮะผมก็เลยเอามาเจาะนะครับเอามาเจาะนะครับใส่เลื่อยนะครับรูก็จะหายไปละนะฮะแล้วก็ลักษณะโต๊ะเนี่ยผมตีเป็นตู้นะครับเพราะว่าสถานที่ที่ผมทำเนี่ยมันอยู่ใกล้กับบ้านคนนะครับเสียงมันจะดังเวลาเลื่อยนะครับก็ใช้เป็นตัวเปิดปิดแบบบ้านๆแบบนี้ง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นไม้ปาร์ติเคิลนะฮะห้ามโดนฝนเท่านั้นเองนะครับเนี่ยนะฮะเป็นเลื่อย7นิ้วของปัมกินนะครับแบบนี้นะครับถ้าตีเป็นตู้มันก็จะช่วยเก็บเสียงนะครับนี่นะฮะไม้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้สนพาเลททั่วไปเลยนะครับเอามาเลื่อยให้มันได้ฉาบหน่อยนะครับตัวนี้ผมจะทำให้มันเป็นตัวสั้นนะครับเพื่อเวลายกเพื่อยกไปไหนเนาะแล้วก็ยึดน็อตเอาไว้นะครับยึดน็อตเอาไว้เวลาจะยกไปไหนก็ถอดออกได้นะครับตัวนี้นะครับจะทำติดไว้กับโต๊ะตัวใหญ่นะครับแต่โต๊ะเลื่อยเนี่ยก็จะเป็นตู้เล็กๆแค่ตัวนี้นะครับระบบไฟนะครับก็จะเดินปลั๊กออกมานะครับแล้วก็ใช้เบรกเกอร์ในการควบคุมนะครับในการควบคุมเปิดปิดนะครับแบบนี้นะแล้วก็มาดูนะครับ18มิลเนี่ยไม่อาจ18มิลเนี่ยเวลาที่เราใส่เลื่อยวงเดือน7นิ้วเข้าไปเนี่ยความสูงของใบเนี่ยมันจะน้อยนะครับผมก็เลยใช้อะคริลิกความหนา8มิลนะครับแล้วก็ใช้ทิมเมอร์เนี่ยสอดนะครับให้เป็นขอบนะครับเราก็จะได้ความสูงของใบที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่มันก็จะมีความยากของความฉากนะครับของใบเลื่อยอยู่นะครับอันนี้ต้องใจเย็นๆมากๆนะครับแล้วก็ค่อยๆทำผมทำเสียนะครับเนี่ยดูเจาะรูนะครับทำเสียไปหลายแผ่นเลยนะครับ 2-3 แผ่นนะครับนะฮะจนต้องมาทำแบบเนี้ยนะฮะใช้แบบสล็อตเอานะครับแล้วก็ขยับเลื่อยวงเดือนถ้าเกิดเราไปเจาะเป็นเตเปอร์อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้มันฟิกน็อตนะครับขยับยังไงเคาะยังไงก็ไม่ไปนะครับอันนี้ผมใช้เป็นสล็อตแบบนี้นะครับ2ข้างนะข้างนี้ก็เจาะตรงไปเลยนะครับแล้วก็ใช้น็อตเบอร์ที่มันเล็กกว่ารูรูแป้นเลื่อยวงเดือนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งเลื่อยนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตรงตัวถาดตัดนะครับผมก็ใช้เป็นรางนะครับ T-Tag นะครับตัวนี้ซื้อมาพร้อมกับตัวไส้สไลด์เนี่ย300กว่าบาทเกือบ400นะครับนะไส้สไลด์ก็จะเป็นแบบที่มีเหล็กตัวนี้ด้วยนะครับจะทำให้ลื่นมากนะครับมันจะมีแบบ2รุ่นนะรุ่นถูกก็มีนะครับมันจะไม่มีเหล็กแบบนี้นะครับแล้วก็ไม้นะครับไม้ที่ทำก็จะเป็นไม้พื้นเขาเรียกไม้พื้นลามิเนตนะครับตัวเนี้ยกล่องหนึ่ง555บาทผมซื้อมาได้มา8แผ่นแผ่นละเมตร20นะครับความกว้างก็ประมาณเนี้ยนะครับใช้งานได้อีกเยอะอีกหลายแบบเลยนะข้อดีก็คือลื่นแล้วก็มีความฉากมีความเรียบนะครับเรียบกว่าไม้อัดก็ไม่ค่อยให้ตัวเท่าไหร่นะครับสไลด์เข้าไปนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับก็จะลื่นนะครับลื่นกว่าพวกไม้อัดไม้อะไรนะครับอันนี้ไว้สำหรับตัดซอยไม้ตัดขวางนะครับสั้นๆเล็กๆนะครับก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับแบบนี้นะก็แนะนำนะครับผมลองมาหลายอย่างแล้วทั้ง MDF ทั้งไม้อัดทั้งอะไรนะฮะสู้ตัวนี้ไม่ได้อันจริงนะฮะพื้นไม้ลามิเนตนะครับเพื่อนๆลองไปซื้อมานะครับก็ตามโฮมโปรตามร้านขายวัสดุอะไรพวกนี้จะเป็นไม้แบบนี้ข้างหลังเป็นพลาสติกตรงกลางจะเป็น
MDF นะครับแต่เป็นแบบชนิดแข็งนะครับใช้ได้นะครับลื่นมากดีมากนะครับเนี่ยมันจะตรงดีนะครับใช้เป็นถาดตัดขวางแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนรางตรงนี้นะครับผมตอนที่ผมทำอ่ะผมซื้อรางก่อนที่จะทำโต๊ะนะครับมันก็เลยไม่ได้ขนาดนะครับจริงๆต้องซื้อรางขนาด80เนาะเพราะโต๊ะมัน70เซนเนี่ยมันก็จะได้ตัดหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับซื้อมาแล้วก็ช่างมันนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับถาดตัดนะครับตรงนี้ก็เซฟตี้ไว้นะครับใบเลื่อยสุดๆเนี่ยก็ยังไม่โผล่ตรงนี้นะครับทำให้เราไม่โดนใบเลื่อยบาดนิ้วนะครับเวลาจับก็จับ2ข้างนะนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของรั้วตัดนะครับรั้วตัดผมจะใช้เป็นลูกบิดฝาชิ่งนะครับตัวนี้ซื้อที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับบิดเข้าบิดออกนะครับตัวนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรนะฮะเน้นที่ตัวไม้ตัวนี้กับตัวฉากตัวทีตัวนี้เท่านั้นนะครับตัวนี้ผมก็แก้ค่อนข้างบ่อยมากนะครับแก้บ่อยมากๆนะครับกว่าจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือตอนที่ผมทำเนี่ยผมจะจับฉากนะครับจับฉากนะครับใบเลื่อยนะครับกับขอบโต๊ะนะครับขอบโต๊ะเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้เลื่อยนะครับวงเดือนนะครับตัดให้มันได้ฉากกับแนวนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยขอบโต๊ะกับแนวใบเลื่อยเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ฉากครับได้ฉากยากมากนะครับจะทำให้เราทำรั้วตัดตัวเนี้ยได้ยากนะครับทำได้แต่ก็ใช้งานไม่สะดวกนะครับต้องจับหัวจับท้ายอยู่ดีนะครับตัวนี้ก็เลยตั้งฉากขอบโต๊ะเนี่ยให้ได้กับใบเลื่อยนะครับถึงจะทำตัวตัดตัวนี้ได้นะครับอ่ะโอเคผมจะสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับก็ตัวนี้นะครับขอบนี้นะครับให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าผมต้องการ5เซนนะครับ5เซนอ่ะเราก็ดันตัวนี้นะครับให้ชิดนะครับสมมุติว่า5เซนนะครับจริงๆมันต้องครบเส้นนะแต่ผมไม่ถนัดนะครับอ่ะ5เซนปุ๊บนะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับเอาไว้นะครับกดเอาไว้นะครับแล้วก็หมุนลูกบิดนะครับหมุนลูกบิดนะครับเอาแค่พอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับกดไว้แล้วก็หมุนนะครับมือต้องกดนะครับแล้วก็อีกมือหนึ่งหมุนนะครับอันนี้ผมไม่ถนัดนะขออนุญาตนะครับปุ๊บนะเอาแค่พอตึงๆมือนะครับอันนี้ก็ไม่โยกแล้วนะครับอันเนี้ยใช้งานได้ละนะครับประมาณนี้นะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ไม้ทำรองเอาไว้นะครับรองไว้เพื่อไม่ให้มันขยกขยเอกนะครับถ้าไม่มีไม้รองก็ได้นะแต่ผมว่ามันทำให้มันดิ้นได้อะมันให้ตัวเยอะนะครับก็เลยใช้ไม้รองนี้รองนะครับส่วนไม้ตัวเนี้ยนะครับกับไม้ตัวเนี้ยความหนาต้องเท่ากันนะครับก็คือใช้เศษไม้ของแผ่นใหญ่เนี่ยมาทำเป็นไม้ตัวทีตัวนี้หัวตัวทีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เลือกที่มันตรงๆนะครับตรงๆที่สุดแล้วก็ใช้เศษไม้เนี่ยขวางเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ไม้ตัวนี้โก่งหรืออ้าออกนะครับโก่งออกงอตัวอะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้ตรงนี้นะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ทำฝาปิดนะฮะก็อาจจะปล่อยเปื่อยเลยอาจจะไม่ได้ทำนะฮะใช้งานเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวจะทำเป็นทริมเมอร์นะครับสั่งตัดอะคริลิกมาละแต่เดี๋ยวทำนะครับอาจจะเป็นโต๊ะทริมเมอร์ฝั่งนู้นนะครับเอาแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยอันนี้โต๊ะตัวเก่านะครับที่ใช้งานค่อนข้างสูงไปนะครับอันนี้สูง70เซนนะครับก็ประมาณเอวต่ำกว่าเอวไปหน่อยนะครับก็ตัดง่ายนะครับเศษไม้ไม่กระเด็นสูงนะครับตัวเนี้ยต้องใส่แว่นนะครับเพราะว่าเศษไม้จะกระเด็นเข้าตาเพราะว่ามันสูงเกินไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับใส่แมสใส่แว่นนะครับหรือถนัดจริงๆก็ใส่ถุงมือด้วยนะครับในการทำเซฟตี้ให้ได้ทุกอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาแนะนำรีวิวให้ชมนะครับโต๊ะเรือวงเดือนแบบบ้านๆนะทำเองเผื่อเพื่อนๆเอาไปเป็นไอเดียเนาะผมก็ดูจาก YouTube นี่แหละฮะดูหลายคลิปมากนะครับจากของเมืองนอกเขาไม่ได้มีอธิบายให้ฟังแบบนี้เนาะว่าอะไรยังไงแบบไหนนะครับโอเคยังไงถ้ามีข้อสงสัยหรือมีข้อแนะนำนะครับท่านอาจารย์หลายๆท่านนะครับยังไงก็แนะนำได้เลยนะครับยินดีนะครับยินดีมากๆสำหรับคำแนะนำนะครับโอเคยังไงก็ขอบพระคุณมากๆที่รับชมด้วยนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ